สร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515อันนี้เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มาเนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร5กับร9ทําเมื่อในวันปิยมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิคือเป็นอัญเชิญพระพักของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ใน AEC ในอาเซียนแล้วเอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูไนสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรถน้ำเป็นพระพักเป็นรูปพระพักของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับพระองค์เป็นคิงออฟเดอะคิงหรือเป็นคิงของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือพูดง่ายเป็นคิงของโลกหรือว่าเนี่ยเป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคนอันนี้เป็นพระพักสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชขยายจากศิลปินไทยรัฐตรงนั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งแล้วก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพระพักเนี่ยนี่พอเพียงพ่อพอเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์เนี่ยความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมราชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักในหลวงเอาคำสอนท่านมารวมกันใช่ไหมอันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พระหัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ใช้ดินสอเขียนใช้พื้นสอได้ค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆว่าในหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะกลายเป็นเงาเสื ออว่าภาพนี้เป็นภาพลายของสุวรรณภูมิที่ในหลวงทรงตัดว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามประเทศนี้เองทั้งหมดเป็นลายธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศ AEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสรรค์ที่ระเบิดจากข้างในเบิดจากความรักความศรัทธาอยากคิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยอยากฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ดำริชอบคิดอย่างเดียวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะพวกผมแล้วก็น้องๆขอบคุณอาจารย์ปรีชานะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับครับยินดีครับขอบคุณค่ะขอมีความสุขความเจริญและนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความเป็นมนุษย์ต่อไปขอโชคดีทุกคนครับที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้าง
มาเป็นกำลังใจให้เด็กๆกันดีกว่าครับขนาดแค่ร่างภาพด้วยดินสอยังสวยขนาดนี้อุ้ยผมนี่อยากเห็นภาพของเด็กๆตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะครับเนี่ยแสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะรูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมวาดรูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอาชีพภาพของในหลวงรัชกาลที่9ของพี่เลยครับอันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้ชมกันค่ะรูปนี้นะครับความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองๆเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับโอ้โหภาพวาดของเด็กๆทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ถ้าได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องอนาคตคงได้เป็นศิลปินกันทุกคนแน่ๆเลยนะครับวันนี้ผมได้เรียนรู้ถึงการวาดรูปและก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับวันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพศิลปกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะการวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นเนี่ยครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับงานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีได้แล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพต่อไปค่ะงานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของผลงานที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เอง
ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี